หมอดูทักจัดอันดับ6ราศีกินดีอยู่ดีปี2565ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขวันนี้ครับกับหัวข้อจัดอันดับ6ราศีกินดีอยู่ดีปี2565นะครับผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับสำหรับคนแต่ละราศีถ้าคุณนะครับกำลังดูคลิปของอาจารย์แมนอยู่นะครับรายการหมอดูทักนั่นคือคุณคือผู้ชนะแล้วนะครับสามารถผ่านพ้นสภาวะวิกฤตต่างๆมาได้นะครับแล้วในปี65นี้เป็นจังหวะดีที่เราจะได้ตั้งต้นได้ตั้งตัวกันแหละคราวนี้มีโอกาสที่จะกินดีอยู่ดีในปีนี้จะมีราศีใดบ้างแล้วราศีของคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่เรามาเริ่มกันที่ราศีอันดับที่6นะครับราศีอันดับที่6ครับได้แก่ราศีกุมนะครับราศีกุมครับได้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีซึ่งสถิตทับเรือนชะตาและในเดือนเมษายนก็ขยับไปที่เรือนการเงินเพราะฉะนั้นราศีกุมครับไม่ว่าจะเกิดสภาวะอะไรขึ้นคุณก็ยังมีเงินใช้นะครับเขาเรียกว่าสตังยังเต็มกระเป๋าอยู่อยากจะใช้จ่ายอะไรก็สามารถที่จะ manage ได้และแน่นอนครับถ้าใครบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยดีในปี65นี้คุณจะการเงินดีคือสามารถอยู่ดีกินดีได้แบบสบายๆเลยราศีอันดับที่5ได้แก่ราศีมิถุนครับราศีมิถุนหรือว่าราศีคนคู่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าราศีคนคู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าการงานเนี่ยมันจะติดขัดมันจะสะดุดเนื่องจากว่าตำแหน่งการงานเนี่ยโดนกระทํามากมายทีเดียวแต่ในปี65นี้นะครับดาวการงานของคุณจะได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีซึ่งหมายถึงว่าเข้มแข็งมั่นคงแข็งแรงแล้วคนเราเมื่อการงานดีแล้วนำมาซึ่งการเงินรายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้นราศีเมถุนจึงเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่คุณจะมีรายได้จากธุรกิจการงานของคุณอย่างไม่ขาดสายถือว่าเป็นหนึ่งราศีที่กินดีอยู่ดีพอสมควรเลยนะครับราศีอันดับที่4ได้แก่ราศีกรกฎราศีกรกฎนะครับดาวพฤหัสบดีสถิตตำแหน่งสุภะซึ่งแปลว่าความก้าวหน้าสุภะแปลว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแปลว่าการมีหน้ามีตาแน่นอนครับในเมื่อดาวเทวดาดวงใหญ่อยู่ในตำแหน่งที่ดีขนาดนี้บ่งบอกครับว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะค่อนข้างได้รับการยอมรับในสังคมจะมีหน้ามีตานะครับสถานะทางการเงินก็จะดีขึ้นและนี่ก็เป็นสาเหตุเมื่อทุกอย่างดีขึ้นแล้วการเงินก็จะดีขึ้นตามมาอันดับที่3ได้แก่ราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเป็นราศีที่จะได้โอกาสที่ดีๆครับจากเรื่องโชคลาภรายได้อาจจะมาจากคนที่เป็นคนอุปถัมภ์คุณก็ได้นะครับหรือจะมาจากเรื่องของการงานราศีอันดับที่2ได้แก่ราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยไม่พูดถึงคงจะไม่ได้คุณมีโอกาสทั้งในเรื่องของการกินดีอยู่ดีด้วยตัวคุณเองและการกินดีอยู่ดีด้วยคู่ครองคนรักนะครับเพราะราศีกันเขาเรียกว่าเป็นราศีที่คู่ครองอุปถัมภ์เหลือเกินในปี2565นี้ด้วยอิทธิพลดาวพฤหัสบดีที่เล็งดวงชะตานะครับทำให้เรื่องของความรักเรื่องของรักๆใคร่ๆรวมไปถึงเรื่องของหุ้นส่วนในธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะดีทั้ง2เรื่องนี้นะครับจะนำพาการเงินเข้ามาสู่ดวงชะตาคุณด้วยต่อมานะครับเราเข้ามาสู่อันดับที่1แล้วนะครับอันดับที่1ที่จะกินดีอยู่ดีในปี2565ก็คือราศีมีนนะครับราศีมีนเรียกว่าโดดเด่นมาแรงแซงทางโค้งจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะดูติดๆขัดๆอาจจะดูเฉยๆราบเรียบในปี2565ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปดวงชะตาของคุณจะพลิกฟื้นจากที่เคยติดขัดก็จะกลับมีกินมีใช้จากที่อะไรที่มันยังไม่ค่อยราบรื่นหลังจากเดือนเมษายนนี้จะราบรื่นแล้วขยับตัวนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะสามารถสำเร็จได้จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพยายามทำแทบตายทำ100ได้10นะแต่ปี65นี้นะครับเป็นจังหวะที่คุณจะทำ10ได้100นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีๆจริงๆสำหรับราศีมีนเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับจัดอันดับ6ราศีกินดีอยู่ดีปี2565นะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ไม่ได้จัดอันดับไม่ต้องเสียใจนะครับขอให้เรามีความตั้งใจมีเจตนาที่ดีในการทำงานในการดำเนินชีวิตรับรองว่าคุณจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาแน่นอนหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันกับรายการหมอดูทักแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ